ท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อเรื่องของการเรียนนะคะอย่างที่เราเคยประชาสัมพันธ์กันมานะคะทางด้านโหราศาสตร์ก็ทางสมาคมได้เปิดเรียนไปแล้วสำหรับรอบแรกวันที่1กับ2คือสำหรับตารางธรรมดาคนที่สะดวกเรียนกลางสัปดาห์คือจะเปิดสอนกันทุกวันอังคารพุธจ้ะแต่ว่าสำหรับคนที่สะดวกเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็พรุ่งนี้แล้วนะครับและทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับนำโดยอาจารย์สุวรรณรุชุพันธ์นายกสมาคมนะครับก็คอร์สใหม่กลางสัปดาห์เปิดไปแล้วแต่ถ้าใครไม่ทันนะครับสำหรับการเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้วันแรกก็จะสอนที่โรงเรียนวัดใหม่อมตรสเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6โอ้ก็วันพรุ่งนี้แล้วนะคะวิชาที่เปิดสอนมีอะไรบ้างคะก็หลากหลายนะครับโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จีนโหราศาสตร์ยูเรเนียนสากลนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไพ่ประเภทต่างๆไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลลายมือลายเซ็นโง่เฮงไพ่ยิปซีตลอดจนในเรื่องของคัมภีร์มหาสัตตเลขแล้วก็เลข7ตัวประเภทต่างๆคงสาธยายได้ไม่ครบทีเดียวหรือแม้กระทั่งเพื่อเป็นการรองรับในเรื่องของ AEC ค่ะนะครับการหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องของภาษาอังกฤษภาคพยากรณ์ค่ะทางสมาคมก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891509909นะคะอีกเบอร์1 0961045299แล้วก็มีคนถามเข้ามานะคะว่าจำเป็นไหมนะคะการเรียนวิชาทางโหราศาสตร์เนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเซนส์มีสัมผัสพิเศษก็เรียนอย่างนี้ครับความจริงโหราศาสตร์เนี่ยก็เป็นศาสตร์ที่มีมาหลายพันปีแล้วและหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการเก็บสถิติฉะนั้นก็เป็นศาสตร์หนึ่งครับที่คนทุกคนถ้ามีความตั้งอกตั้งใจก็สามารถที่จะศึกษาเล่าเรียนได้นะครับผมเองก็ตอนที่ไปเรียนเนี่ยก็ไม่เคยมีความรู้ในเรื่องราวต่างๆแล้วก็เป็นคนกลัวทั้งด้วยซ้ำกับเรื่องของสิ่งลึกลับนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีจิตตานุภาพไหมจะต้องมีเซนไหมจับหลักตามตำราให้แม่นยำมันไม่ต่างกับในเรื่องของการมีเซนหรอกฮะเพียงแต่ว่าเป็นในเรื่องของวิชาการฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นว่าถ้าคุณตั้งใจสามารถที่จะเรียนกันได้ทุกคนและที่สำคัญค่าเล่าเรียนเนี่ยไม่แพงเลยใช่ค่ะอย่างแพรวันนึงเนี่ยไปเที่ยวก็หมดละ 3,000 หนูไม่ใช้เงินเปลืองขนาดนั้นนะคะเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นต่อ1วิชาแล้วก็อาจจะมีค่าตำรับตำราแต่ละวิชาก็แตกต่างกันไปตามเนื้อหานะครับแล้วก็มีการสอบวัดผลชัดเจนอันนี้มันวัดผลได้จริงๆผมจำตอนสมัยที่ผมไปเรียนได้ก็คือคุมสอบกันแบบเข้มงวดไม่ให้ลอกกันก็คือความปรารถนาของอาจารย์ที่สอนเนี่ยก็อยากจะให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยรู้จริงก่อนที่จะออกไปช่วยเหลือให้คำปรึกษาคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากแล้วก็จะมีวุฒิบัตรนะครับหรือประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับอันนี้คือเป็นการการันตีในแง่ของใบเบิกทางในการประกอบสัมมาอาชีพด้านงานพยากรณ์ครับก็อย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเปิดสอนสำหรับวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะมาเข้าเรื่องของเราต่อกันที่ SMS เนาะนะคะจากคุณรัฐพลนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนปี40เวลา 18:46 นาทีงานเงินและคู่ครองค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับงานเงินกับคู่ครองเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง19นะครับเตือนเรื่องคนไม่หวังดีนะโดยเฉพาะคนที่คอยวางยาเล่นงานลับหลังอย่ามองโลกสวยแต่ว่าในแง่ของงานเองปีนี้คุณก็ต้องถือว่าพอที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำหนักขวนขวายเยอะหน่อยการทำบุญเสริมให้คุณซื้อข้าวสารถุงนั่นแหละถวายวัดความรักความสัมพันธ์กับคู่ถ้ามีคู่นะเข้าย่าง20เกณฑ์ความรักเสียช่วงเวลานั้นก็อยากให้คุณเขาเรียกว่าทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์สุนัขแมวจรจัดไถชีวิตโคกระบือช่วยช้างกลับบ้านมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับท่านต่อไปค่ะคุณเลิศพงศ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่27กุมภาพันธ์ปี18เวลา 15:11 นาทีงานความรักและโชคลาภค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องตอนนี้ย่าง42นะครับ42ย่าง42รวมถึงย่าง43อาจจะมีจังหวะที่เป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจในเรื่องของการทำงานนะครับ
นะฉะนั้นก็ช่วงนี้ขวนขวายพัฒนาตัวเองให้เยอะๆนะ2ปีนี้ผมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงนึงเลยนะสำหรับชีวิตการทำงานแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด็ดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณราพรนะคะเกิดวันที่23ขอไปค่ะ31มีนาคมปี26นะคะเพลินไปหน่อยค่ะอาจารย์เวลา31มีนา26นะคะเวลา 23:30 นาทีคู่ครองโชคลาภการงานถ้าเปลี่ยนชื่อจะดีไหมคะเดี๋ยวดูชื่อเดิมก่อนนะครับณราพรค่ะตรงตัวเลยก็จริงๆเกิดผมเข้าใจว่าคงมีคนทายทักแล้วแหละคุณเกิดวันพฤหัสแต่ใช้พยัญชนะวรรคเสานำก็ติดกาลีฉะนั้นควรจะเปลี่ยนแล้วถ้าเป็นสุภาพสตรีให้เริ่มต้นด้วยวรรคอาทิตย์ตัวออ่างจะมีสระนำหน้าไม่ว่ากันเช่นยกตัวอย่างนะอบอ้อมอะไรพวกนี้ก็ถือตัวออเป็นหลักนะครับแล้วก็พยัญชนะที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอหนูแต่ถ้าถามว่าถ้าออ่างตัวเดียวกลัวจะหาชื่อได้ไม่ครบถ้วนก็ใช้อีกกลุ่มหนึ่งนำก็ได้นะครับดาวชดาตอประตัดทอสันฐานทอนางมณโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนี่ยครับจ้ะคู่ครองโชคลาภการงานค่ะเกณฑ์ในเรื่องของคู่เนี่ยด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูและปีนี้คนรักแข็งนะพยายามหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยก็จะดีครับโชคลาภโชคลาภไม่เชียร์เลยแต่งาน2ปีนี้เด่นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอุษาเกิดวันที่23สิงหาคมปี20เวลา 11:30 นาทีโชคลาภกับคู่ครองค่ะตรงกับวันอังคารนะครับปีนี้คำพูดสำคัญนะแล้วมันจะส่งผลทั้งเรื่องงานแล้วก็ทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลังวันเกิดเลยสิงหาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเกิดการกระทบกระทั่งกันกับคนรักพอสมควรหลังวันเกิดเน้นหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงเยอะๆเสี่ยงโชคไม่เด่นครับเอาละค่ะขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะมีจดหมายมาจากคุณสิริวิมล นะคะเกิดวันพฤหัสที่21พฤศจิกายนปี39เวลา 14:07 นะคะถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครการทำบุญเสริมและบอกว่ายังเรียนอยู่ค่ะกรุงเทพมหานครนะครับวันพระศุกร์ปีจรนี้นะครับให้คุณไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะครับการเรียนเกณฑ์การศึกษาไทยดีนะครับปีนี้นะจะได้รับผลการเรียนที่น่าพอใจยิ่งถ้าขวนขวายจะยิ่งเด่นสาขาอาชีพที่เด่นฝากไปพิจารณานะครับถ้าคุณทำถ้ามีผมพอดีไม่ได้บอกมานะถ้ามีพื้นความรู้ในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้ดีเลยเน้นลักษณะงานซ่อมถ้าจบมาแล้วทำฟิลพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งนะครับประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งพวกโปรคิวเมนต์จัดซื้อจัดจ้างบุคคลธุรการพวกนี้ก็ทำได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นกำเนิดหรือทำกับองค์กรต่างชาติครับลัคนาค่ะ 14.07 ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะกรุงเทพนะจ้ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนใจเย็นฮะจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีสิงหาขึ้นไปแล้วในสมบูรณ์เลยฮะนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเขียนคำถามเข้ามาทางจดหมายได้นะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะช่วงนี้ก็ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะก็วันนี้นะสามารถประกอบการมงคลได้เวลาที่ดีที่สุดเป็นช่วงบ่ายนะครับ14:31 นาทีถึง15:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2559ครับวันนี้เลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันฟูสามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด12:31 นาทีถึง13:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่7มีนาคมนะครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทหลีกเลี่ยงออกรถกับประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมา15:31 นาทีถึง16:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง YouTube เนาะ Miracle Channel TV Thailand นะคะ www.miraclechanneltv.net ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะ
สัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะก็กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมเนาะ 8:30 น. ถึง 10:00 น. วันนี้พลายกับอาจารย์พรพจน์ต้องลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะวันนี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะสลับกันอ่านเริ่มต้นที่ผมก่อนนะครับอยู่กับตัวเองให้คิดบวกอยู่กับของพวกให้เมตตาอยู่กับปัญหาให้ลงมือแก้อยู่กับพ่อแม่ให้กตัญญูอยู่กับผู้รู้ให้ถ่อมตนอยู่กับทุกคนให้ทำดีอยู่กับโลกนี้ให้ปล่อยวางเอาละค่ะขอบพระคุณทุกสำหรับทุกคำถามสำหรับทุก SMS เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ